โยสวัสดีนะครับวันนี้ก็หยบเกม American Thief นะหรือก็คือเกมแนวซิมูเลเตอร์ที่เราเนี่ยเป็นโจรปล้นอีกแล้วนั่นเองนะนานๆจะมาโจรสักทีเนี่ยยิ้มเยอะเสียยิ้มเลยคุณผู้ชมอาจจะคุ้นภาพหรือว่าคุ้นในโซนบ้านเรืออะไรงี้นะเพราะว่าไอ้เกมนี้มันมีคนสร้างเดียวกับเกม Thief Simulator นะครับเอ้ยต้องพูดว่าเป็นค่ายนะเป็นค่ายสร้างเดียวกันเพราะฉะนั้นระบบหรือว่าอะไรเงี้ยก็เลยคล้ายๆกันนะแต่ว่าเปลี่ยนจากแบบ first person เนี่ยมาเป็น third person ก็คือแบบมุมมองบุคคลที่3แทนก็คือเห็นทางด้านหลังเนี่ยแต่ว่ามันปรับได้ นี่ไงมันปรับแบบมุมมองนี้ได้เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะปล้นแบบเร้าใจเห็นของที่หยิบแบบตรงๆเนี่ยก็ปรับโหมดนี้ได้นะครับแล้วก็นี้เนี่ยไอ้เกมนี้มันมีโหมดเนื้อเรื่องด้วยนะแต่ว่าผมไม่เล่นนะฮะเนื้อเรื่องของโจเลยครับแล้วก็มันก็ทำอะไรก็ปล้น มันก็ขโมยของเสียมันจะมีไรอีกแบบว่าโอ้โหผมเป็นโจรผู้พิทักษ์คุณธรรมอะไรอย่างนี้มันคงไม่มีเนื้อเรื่องที่หักมุมอะไรขนาดนั้นนะก็แค่ปล้นตามบ้านไปเรื่อยๆแหละผมว่านะแล้วไอ้ดาวที่ขึ้นนี่ก็น่าจะเป็นคุณนายอำเภอใช่เปล่าพี่เราสักขวดไหมโอ้ก็กำลังดื่มอยู่นี่ไงผมว่าจะเลี้ยงอีกสักขวดอะไรเงี้ยใช่ครับเราจะหมอบให้มันหลับเพราะว่าที่ร้านเหล้านี่มันน่าจะมีอะไรซ่อนแน่ๆเจ๊เราสามารถกดคุยกับเจ๊ก็ได้นะนี่ไงบอกว่าไอ้นี่ something to drink บอกเอาอะไรสักอย่างมาขอดื่มหน่อยสิอันนี้ครับราคา2เหรียญเป็นเหล้าเนี่ยแต่ว่าซื้อไม่ได้0บาทโอ้เอ้ยเดี๋ยวนะโจซะแห้งดีว่ะมึงไม่มีเงินติดตัวมาบ้างเลยเหรอตอนเริ่มต้นเนี่ยมึงแบบเริ่มมาปุ๊บบอกเงินที่ผมหามาผมอยากให้เป็นเงินของคนอื่นแบบ 100% เงินของตัวเองผมไม่หาประเดี๋ยวมันจะเสียเชิงโจรหมดโอ้เวรคนจริงๆเว้ยโคตรเวรคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะหาปล้นบ้านสักหลังนึงก่อนละกันนะครับแล้วก็เหมือนกับเกมก่อนหน้านี้ก็คือเกม Thief Simulator เราก็ต้องหาของเอามาซื้อปลดล็อกแล้วก็มีสกิลพอยต์นะครับมีไอเทมทั่วต้องซื้อในการงัดบ้านเช่นอาจจะเป็นถุงมือรองเท้าในการย่องเบาไฟฉายที่ปลดล็อกบลาๆเยอะแยะเลยนะใช่โจรมันก็ต้องมีเครื่องมือสินะแต่ว่าเราไม่มีแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะมีการแต่งตัวได้ด้วยนะเพิ่ม ability นะครับความเชี่ยให้กับโจรคนนี้ก็คือจะใส่แล้วอาจจะมองเห็นในตอนกลางคืนยากขึ้นหรือว่าเพิ่มหลอดเซมินานะในการชิ่งวิ่งหนีตำรวจอะไรก็ว่าไปนะก็สามารถแต่งตัวหรือว่าใส่ชุดได้นะครับแล้วก็มันมีให้ใส่กระเป๋าด้วยก็น่าจะสามารถเปลี่ยนกระเป๋าสามารถแบกของได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ภารกิจหลักนะแล้วก็อันนี้เนี่ยผมต้องพูดว่าผมเล่นในโหมดแซนด์บ็อกซ์นะครับก็คือเป็นโหมดอิสระนะครับซึ่งก็คือจะไม่มีเนื้อเรื่องนะแต่ว่าก็จะมีเควสหลักๆมาให้เราเลยนะครับซึ่งก็คือนั่นนะครับมันให้หาทองนะครับที่อยู่ในเมืองนี้มีทั้งหมดอยู่15ก้อน15ก้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าจำนวน15นะครับอาจจะเป็นทอง20ก้อน1จุดก็ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะ15จุดหรือ15ก้อนก็ไม่รู้ซึ่งเมืองก็ค่อนข้างที่จะก็ไม่กว้างมากนะแต่แม่งทำให้มันดูแบบกว้างอ่ะมันจะแยกกันทำไมเนี่ยไกลๆแล้วก็บิ๊กเฮาส์แล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นที่เซฟละมั้งนะใช่แหละแล้วก็เราสามารถที่จะซื้อรถขับได้ด้วยนะครับก็คือเราอาจจะต้องมีรถในการขับหนีตำรวจอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเริ่มมานี่ก็ไม่มีรถเลยใช่เปล่าโอเคมันให้เราเริ่มตั้งแต่ศูนย์จริงๆเลยได้งั้นก็ต้องเริ่มจากร้านคาเล็กๆก่อนโค้งขัดเกลาฝีมือก่อนนะหักนิ้วมือแป๊บหนึ่งเพิ่มความชำนาญนิ้วเราจะได้ลื่นๆปื๊ดๆเริ่มจากร้านนี้ก่อนเลยอ่ะเปิดประตูดีครับพี่ไม่มีพ่อค้าด้วยไอ้นี่รวดเร็วทันใจมือโจรแคชเชียร์ต้องปรับแบบ first person เฮ้ยมีกล้องหรือเปล่าวะเดี๋ยวก่อนใจเย็นน้องชายต้องเดินสำรวจก่อนว่านี่ห้องน้ำหรือเปล่านะไม่น่าใช่มันบอกว่า use lock pick แต่เราไม่มี lock pick นั่นไงต้องไปซื้อแป๊บหนึ่งนะพี่ไม่มีว่ะเจ้าของร้านก็ไม่มีงั้นก็ยาวด้วยการวีกล้องก็ชักไปไอ้ตักนะโว้ยเริ่มทุนทำทุนของโจรเงินทำทุนโจรเชี่ยโคตรเชี่ยเลยแต่ว่ามันต้องมีของต้องมีเฮ้ยมันมีแค่นี้เหรอร้านค้าของไม่ต้องเยอะแยะหยิบเอาไปขายไม่ได้เนี่ยมันบอกไม่เราไม่ใช่นักค้าขายเรานักขโมยต่างหากเอาอะไรที่มันมีค่ามีแค่นี้แม่งมาเป็นพื้นฐานจริงๆด้วยมีอยู่แค่นี้ครับตังค์ร้านอย่างจนเลยนะ
กูเริ่มสงสารพ่อค้าว่าเอาแค่นี้แล้วกันไหนขอดูหน่อยนะได้ตังค์มาเท่าไหร่แล้วตอนนี้มีตังค์อยู่เท่าไหร่แล้วขอดูหน่อยมีตังค์อยู่20เหรียญก็เอาไปซื้อเหล้ากับป้าแกได้แล้วนะครับเฮ้ยนี่ไงเจ้าของอ๋อมาอยู่ข้างหลังแทนแล้วผมว่าเขาน่าจะมีช่วงเวลาเหมือนกับเกมทิปซิมูเลเตอร์แน่ๆเลยแบบเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนะผมซื้อเกมมานะผมยังไม่เคยเล่นลองเกมเลยนะก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องอะไรยังไงตอนนี้เมื่อเราสามารถขโมยของได้มันน่าจะมีร้านรับซื้อของโจรใช่ป่ะของโจรเนี่ยน่าจะเป็น Pearl Shop หรือเปล่า Pearl Shop ถ้าเกิดเป็นเกมก่อนหน้านี้ก็ Pearl Shop แต่ถ้าเกิดเกมนี้ก็ไม่รู้ต้องเอาไปขายตรงไหน Delivery อันนี้ไม่ใช่แล้วก็เอ้ยมันมีแบงค์ด้วยปล้นธนาคารได้ด้วยเดี๋ยวนะเราไม่ใช่โจรกระจอกแล้วดิว่ะแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นอยู่แต่เราสามารถพัฒนากลายเป็นโจรปล้นแบบมือฉมังได้แต่ว่าถ้าเกิดปล้นไม่ได้มันก็จะกลายเป็นโจรกระจอกนะแล้วก็อ๋อนี่ไงมันจะมีบาร์กบอกเป็นวงๆอยู่ว่าทองมันอยู่ที่ไหนอยู่บ้านหลังไหนด้วยโอ้ไม่เร้าใจเลยนี่ไงมันมาร์กบอกอยู่ครับนี่ไงทองอยู่ในบ้านหลังนี้เฮ้ยตำรวจอยู่ในบริเวณนี้นะเขียวๆเนี่ยโอ้บอกกันตรงๆงี้โจรไม่มันเลยอ่ะโจรแบบอยากจะงัดไปตัวเองอยากยาด้วยตัวเองเนี่ยบอกไม่วะไม่เฟี้ยวเงาะกระเพาะแพะเลยดีพี่คุยหน่อยมันบอกว่านายต้องการซื้ออะไรหรือเปล่าอ่ะฮะมองหาอะไรอยู่ไหม What do you ถามว่ามีอะไรขายหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะร้านแกร้านขายของโจรมีชุดด้วยแล้วก็กระเป๋านี่ไง Big Backpack 1,400 มีโต๊ะด้วยเหรอไม่ใช่เป็นคาเมล่ากล้องถ่ายรูปเอาไปถ่ายทำอะไรวะเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นเซฟแครกกิ้งเอาไว้งัดตู้เซฟชัวมีของเยอะเหมือนกันนี่นายไฟฉายกันเหรอกับชุดพรางสีดำใส่แล้วจะมองเห็นยากขึ้นแน่ๆแล้วก็อ๋อนี่สามารถเอามาขายได้เลยนี่ไง32เหรียญวิทยุ1เครื่องเย้ yeah! ได้มา52เหรียญแล้วแหวะแป๊บนึงขายร้านไหนนะขายตรงที่รูปตาช่างตรงนี้นะครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วส่วนไอ้ตรงนี้นี่เป็นพ่อค้าส่งของคืออะไรวะเนี่ยอันนี้ผมว่าเดี๋ยวผมขอเช็คระบบแป๊บหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็นะก็อย่างที่บอกซื้อมาก็ไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรเลยนะแป๊บหนึ่งครับแล้วก็อ๋อนี่สามารถซ่อนในถังขยะได้ถ้าเกิดแบบว่าสเตลแจกถ้าเกิดคุณตำรวจวิ่งไล่มาก็วิ่งไปหลบได้ผมว่านะไอ้ของที่เราต้องซื้อก่อนเลยเนี่ยต้องซื้อล็อกปิกแล้วก็โคบานะโคบาเอาไว้ทุบงัดบานหน้าต่างอะไรเงี้ยนี่ไงล็อกบิ๊ก 1,600 เลยทำไมมันแพงกว่าคูบาวะเนี่ยล็อกบิ๊กอันเท่านิ้วอะความแตกต่างไม่มึงแพงกันขนาดนี้เนี่ยแพงกันเป็นโยดเลยนะซื้อคูบาโกรธแล้วกันคูบาจำเป็นกว่านะครับเอาไว้ฟาดตำรวจได้ด้วยหรือเปล่าอะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเฮ้ยเก๋ชัดเลยเปี้ยเปี้ยฟาดแม่งแล้วก็บ้านหลังนี้เราสามารถเช็คได้จากแมปนะว่าบ้านหลังนี้มันมีคนอยู่ตรงไหนบ้างนั่นไงมันจะขึ้นเหลืองๆมาบอกอยู่แต่ว่าไม่รู้มีกล้องหรือเปล่าดิเราไม่แน่มันอาจอยู่ในบ้านด้วยก็ได้เฮ้ยนี่ไงล็อกคนยังไม่เห็นเนี่ยมันต้องใช้ล็อกปิกไม่ก็ค้อนทุกโอ้วีเด้เขาเป็นไงดีแล้วก็เดี๋ยวนะไอ้นี่แล้วเหรอไอ้หญ้าเถาวัลย์เนี่ยมันเป็นการปีเนี่ยปีนไปกระโดดเกาะไม่ได้เนี่ยตรงนี้ไม่ได้เว้ยต้องใช้แรมเกินเจ็บเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ถังขยะมึงเอาไอ้นี่ลงมาแล้วปีนเข้าไปสิโจรไฟเอ้ยเอาลงมาไม่ได้เว้ยเอ้ยคือถ้าเกิดเราเป็นโจรที่มือฉมังเยี่ยมมึงเอาฝาถังขยะลงมาแล้วก็ทำเป็นที่ปีนข้ามรั้วไปสิเฟ้ยอันนี้บอกโอ้ไม่ได้เราทำอย่างนั้นไม่ได้เราต้องมีร็อกบิ๊กนะไม่ก็คนงัดเข้าทางประตูมันจะปลอดภัยกว่าเดี๋ยวเข้าทางนี่เดี๋ยวปีนไม่ได้เดี๋ยวมันเจ็บมือเห็นรั้วแหลมๆนี้หรือเปล่าแม่งโจรโจรมีกลัวเจ็บด้วยแต่ว่าไม่กลัวโดนจับเซฟนี่คือน่าจะเซฟแล้วกดเช็คไอ้บ้านหลังนี้มันมีทองนะครับซึ่งเราอยากจะลองดูด้วยว่าทองนี่มันเอาไปขายหรือว่าเอามาเก็บสะสมขอสักก้อนละกันในบ้านหลังนี้เนี่ยแต่ว่าเข้าไปไม่ได้เว้ยเราเข้าทางหน้าบ้านเอ้ยนี่ไงทางหน้าต่างปลดล็อกไม่ได้น่าจะมีล็อกอีกเข้าทางหน้าบ้านเพิ่งเลยแล้วแบบสวัสดีครับเราเองไงบัดดี้อ่ะเราเพื่อนนายสมัยตอนป.3 อ่ะนายจำไม่ได้เหรอแล้วก็ลากมันเข้าบ้านแล้วก็ฟาดหัวแม่งเลยแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยปล้นมันต้องมีล็อกบิ๊กแหวะไม่ได้เฮ้ยกดมันมานี่
สามารถล่อด้วยเสียงกดได้เราให้มันเดินออกมานี่ไงแล้วพอมันเปิดเสร็จแล้วอาจจะเข้าทางอื่นก็ได้นะถ้าเกิดเราล่อมันมาตรงเนี้ยแล้วก็เข้าไปขโมยของในบ้านแต่บังเอิญว่าเราเข้าทางอื่นยังไม่ได้ดิงั้นบ้านนี้ค่อยก่อนแล้วกันมันต้องมีบ้านที่มันเข้าได้ง่ายๆก่อนนะโดยที่ไม่ต้องปีนป่ายหรือว่าใช้ร็อกพิกงัดเนี่ยมีหรือเปล่าขอแบบอีซี่อ่ะผมว่าบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีที่งัดถ้าส่วนใหญ่แบบเราต้องหาตามร้านค้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะคนขายของในร้านยืนข้างหลังกับตรงนู้นด้วยยืนทั้งวันเลยเหรอมึงไม่เคยให้ใครไปเฝ้าข้างในร้านบ้างเลยแหละร้านโดนปล้นเฮี้ยนหมดเลยมั้งเนี่ยแจกของเหรอครับถ้าแจกก็ดีมีอีกหรือเปล่า มาหาอีกทีดิเผื่อมันขาดอะไรไปอ่ะคือมันก็ใช่ว่าจะมีแต่เงินนะก็สามารถหยิบของอย่างอื่นไปขายได้แต่ว่าของกินของใช้เนี่ยมึงไม่หยิบมาแล้วเฮ้ยเอาไปขายได้ยังทำเป็นพ่อค้าอะไรนี้ก็ได้ไม่มีแบบไปฉายก็หยิบไม่ได้ด้วยโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วเรามีรถหรือเปล่าเนี่ยรถเดี๋ยวนะนี่ไงก็นี่ไงรถผมก็ไม่รู้ว่าเป็นรถเราหรือเปล่าขับได้เปล่าเนี่ยขอไปดูก่อนคือถ้ามันขับได้ก็จะช่วยเรื่องการเดินทางได้ดีเลยนะเนี่ยรถเราหรือเปล่าเออรถเรานี่ว่าเฮ้ยขับได้ตรงเนี้ยอ๋อมันมีรถแถมมาให้แต่ว่าผมจำได้ว่าเราสามารถเก็บตังค์ซื้อรถใหม่ได้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวชนคนไปดูในตัวอย่างเกมเนี่ยมันจะมีรถอื่นให้เราขับด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคันนี้กัดก็ได้กูขอแค่วิ่งได้ก็พอแล้วก็โอ้บ้านนี่มันซุ่มโซมอ่ะผมว่าไอ้บ้านนี่มันมีความสะอาดเรียบร้อยดีเกินไปเนี่ยต้องมีการรักษาความปลอดภัยที่โคตรเข้มงวดแน่ๆเลยตรงนี้เราต้องหาบ้านที่มันซุ่มโซมอะไรเงี้ยน่าจะงัดได้โอเคเอ้ยเสาวันปีนหรือเปล่าปีนไม่ได้ต้องมีถุงมืออีกสินะไอ้เลิศไหวมีคนทำสวนอยู่ข้างหลังด้วยเอ๊ะแต่งตัวแปลกๆเว้ยเหมือนใส่แจ็คเก็ตแล้วก็เหมือนมีตราที่ไหล่ด้วยหรือเปล่าวะนั่นโยเป็นนายอำเภอตำรวจอะไรงี้นะกูคนบ้านตำรวจเลยเว้ยแต่ว่านะถ้าเกิดเราโดนจับได้เราก็มีวีรกรรมนะเนี่ยถ้าคนในคุกถามเนี่ยนายโดนจับข้อหาอะไรอ่ะโอ้เราปล้นครั้งแรกอ่ะนะเราไปปล้นบ้านตำรวจอ่ะเป็นไงเฟี้ยวไหมเฮ้ยนี่ไงปีนได้เฮ้ยมันปีนได้เว้ยเฮ้ยนี่กดสเปซบาร์ปีนได้แต่ว่า นี่เด้อไปขับรถมาใกล้ๆก่อนดีกว่าคือเราไม่สามารถเห็นข้างในได้ไงว่ามันมีกี่คนไม่แน่มันอาจจะมีอีกคนหนึ่งหันหน้ามาทางที่เรากำลังปีนเนี่ยกูเกมเลยนั่นนะขับรถไปใกล้ๆหน่อยสิแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ปีนแล้วก็ขับรถชิ่งแม่งเลยเป็นไงเตรียมพร้อมไว้ก่อนนี่จอดไว้โอ้ยมันเช็คอย่างนี้ก็ได้นี่ว่านี่ไงอ๋อมันไม่มีนะไม่มีได้อยู่รถจอดไว้ตรงนี้เตรียมพร้อมไว้ก่อนโคตรสุดเตรียมให้มันสุดๆหลังนี้ก็มีทองด้วยนะเอ้าสวัสดีนายจ๋าอะไรดีๆหรือเปล่าอุ๊ยมานั่งก็มีของบานหน้าต่างผมก็ไม่รู้ล็อกหรือเปล่าของเล่นเอาไปของเล่นเด็กเหรอ เป็นไงกูโจรโฉดขโมยของเล่นเด็กแกไม่มีของเล่นแล้วแหละวันนี้โทษทีนะต้องใช้ครูบางัดเอ้ย400ต้องเก็บตังค์อย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังไม่บอกต้องครูบาเปิดไม่ได้งื้อโอ้เสียอร่อยอะชิบหายแล้ววายเชี่ยอีเจ๊นี่เดินมาข้างหลังแน่ๆเลยผมว่าเดี๋ยวขอออกก่อนวายวายเมื่อกี้ขึ้นเรื่องเหลือกูได้ของเล่นเด็กมาชิ้นนึงแล้วเป็นไงโจรคนเยี่ยมขโมยของเล่นเด็กทีเชอร์ทอยแต่ว่ามันไม่ใช่ของเล่นเด็กแบบของเล่นครูของเล่นครูอะไรอะแล้วมีของเล่นผู้ใหญ่หรือเปล่าใช่ครับคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าคืออะไรพี่ของเล่นผู้ใหญ่อ่ะก็ไอ้นั่นแหละเมื่อกี้คนมันเข้าไปนอนหมดแล้วนะเพราะงั้นผมว่าที่สวนน่าจะออกเคลียร์น่าจะออกเคลียร์เพราะเมื่อกี้เห็นคนเข้าไปนอนหมดแล้วต้องขึ้นไปนั่งบนรถแล้วมันจะเห็นเป็นมุมกว้างนี่แหละเขาเรียกว่า first eye view third eye view เป็นไงสองมุมกว้างนั่นคนหรือเปล่าหรือคนจัดดอกไม้ไม่รู้ลงแล้วก็ไปเช็คน่าจะออกเคลียร์แล้วแล้วก็เบาๆด้วยเมื่อกี้มันมีเสียงดัง
จืดนอนหลับเถอะนะคนดีหลับเถอะอีนี่ไม่หลับเว้ยยืนระแวงเสียงอยู่ตะกี้มันคงจะระแวงครับเอ้ยเสียงอะไรตะกี้เสียงจิ้งจกไงจิ๊กข้างหลังมีของเว้ยนี่ไงอะไรเนี่ยของเล่นครูอีกแล้วเอาไปซะหน่อยไม่รู้อะไรเหมือนกันตรงนี้ก็ปีนได้ข้างหลังมีอยู่แค่นี้ที่เอาได้โอ้ไม่ปีนได้ด้วยค่อยปีนไปละกันค่อยปีนอึ๊บเข้าทางหน้าต่างชั้น2ได้ด้วยนะครับเนี่ยนี่ไงแต่ว่ามันต้องมีโคบาก่อนแน่ๆเลยใช่ไหมอีกแล้วมีบานหน้าต่างนี่มันปลดได้เลยหรือเปล่าวะเนี่ยโถเอ้ยต้องมีโคบาก่อนแหละงั้นเอาแค่นี้ก่อนก็ได้เอาแค่นี้ก่อนเออเสียงดังไปเราต้องขอไปขายก่อนนะเนี่ยไม่งั้นไม่มีเงินทุนสำหรับโจรโจรบอกโอ้โจรก็ต้องมีเงินทุนเนาะเห็นอย่างเงี้ยอันนี้ว่าอุ้ยบ้านร้ายอ่ะโอ้โหรัวซะหนาตึบเลยน่าจะขโมยยากเราจะหาหลังที่มันขโมยง่ายๆก่อนละกันของก็สองชิ้นมันยังไม่จุใจแหวะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเบสมิวสิกเอ้ยร้านเครื่องเสียงผมว่าไอ้ร้านแบบนี้มันน่าจะมีเครื่องเสียงแล้วก็ของแพงๆอ่ะเยอะแน่ๆแถมมีทองเก็บไว้ด้วยนี่แหละมันขึ้นวงมาอยู่แถมเป็นร้านค้าด้วยนะครับเราสามารถแบบว่านี่ไงถ้ามันเดินมาโอ้อยากเป็นนักร้องนักเล่นดนตรีเงี้ยมีอะไรขายดีๆหรือเปล่าอ่ะนี่น่าจะเป็นพ่อค้าไม่งั้นน่าไปทางวินว่าจะได้ไปดูหลังเคาน์เตอร์นั่นหนังสืออะไรอ่ะเฮ้ยนี่ขโมยได้เป็นเทปรอมันเผลอแล้วเจอกันไปนายพอดีผมจะดูของอะไรนิดหน่อยมึงไปตรงอื่นจะได้บอกเนี่ยแล้วทำไมต้องรอให้กูด้วยล่ะคือนายเกะกะลูกตาพูดไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยต้องมีอะไรล่อดีครับเฮ้ยมันหันหลังอยู่มันจะเหลือบมามองไหมเนี่ยไม่เห็นเลยฝ่ายเอ้ยแป๊บนึงมันต้องมีอีกมันไม่มีแค่นี้แน่ๆเฮ้ยข้างหลังนู้นเหมือนเขาได้เนี่ยประตูอะไรอ่ะเขาได้จับจ้าเอ้ยนี่มันห้องทำงานนี่วะเอ้ยมันอยู่หน้าร้านอยู่ด้วยจังหวะดีแต่ประตูคงจะเรียบร้อยออโต้ล็อกปิกหรือว่าใช้กุญแจหรือว่าเอ้ยกุญแจได้ด้วยแสดงว่ามันต้องมีกุญแจไขอยู่ที่ไหนสักแห่งในร้านนี้แล้วเราก็มาไขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ล็อกปิกแล้วก็มีถังขยะให้แอบด้วยเตรียมพร้อมสุดๆสุดๆไปเลยหากุญแจก่อนเฮ้ยไอ้นี่นะไอ้นี่เปิดได้เปล่าเปิดได้เปิดได้เอ้ยแต่เดี๋ยวนะแล้วเข้าไปแล้วผมจะออกมาได้ไหมวะเนี่ยมันไม่มีบันไดปีนด้วยดิคือถ้าเราเข้าไปเราต้องออกทางด้านหลังแล้วเราไม่มีร็อกบิ๊กหัวเราไม่เราจะไม่เข้าไปถ้าเกิดเรายังไม่พร้อมครับคือกูเข้าไปนี่มันกรงดักควายชัดๆต้องมีของพร้อมก่อนจะเข้าไปคืออันนี้ก็ออกทางหน้าต่างก็ไม่ได้ด้วยนะมันออกได้แค่ทางประตูอะฮะหรือว่ากุญแจมันก็อาจจะอยู่ข้างในห้องนี้ด้วยหรือเปล่าวะไม่แน่ใจฮะผู้ชมเรามาวัดดวงไปด้วยกันไหมถ้าเกิดข้างในห้องนี้เนี่ยมันไม่มีกุญแจนะครับเราก็จะโดนขังอยู่ที่นี่จนไอ้เจ้าของร้านอะมันมาเปิดประตูเพื่อช่วยโจรผู้ประสบภัยเช่นเราที่โดนขังอยู่ในบ้านมันมาเกิดมาชาติหนึ่งเป็นโจรมาทั้งทีรู้ว่าสิขอหน่อยละกันต้องเสี่ยงวะแล้วก็เครื่องเล่นไหนนี่ของดีทั้งนั้นแต่กูหากุญแจก่อนเลยนี่ไงกุญแจแล้วก็ปึ๊บเดี๋ยวบอกว่าให้เราเล่นมินิเกมงูๆมันสามารถกดค้างได้แบบค่อยๆเปิดอะไรเงี้ยได้อยู่ก็แสดงว่ามันมีเสียงอุ้ย XP ยับๆเลยแล้วก็ว้ายเต็มเดี๋ยวกูค่อยมาเอาใหม่ เจอบ้านปั๊บแล้วค่อยๆปิดค่อยๆปิดค่อยๆปิดเดี๋ยวเสียงดังได้ของแล้วขอไปเก็บในรถก่อนนะต่อให้แกเจอฉันแล้วแกโทรเรียกตำรวจมาเกิดกูมีถังขยะเอาไว้แอบได้เอาล่ะแล้วก็ว้าเซฟก่อนโอ้เซฟ
นี่คือเซฟใช่ป่ะคงจะเซฟแล้วนะระแวงมากเลยเว้ยแล้วก็เอาของไปเก็บก่อนอันนี้มันน่าจะเก็บของชิ้นใหญ่แป๊บนึงเราต้องกด F ลิสต์อ๋อนี่ผมเก็บทองมาแล้วเนี่ยนี่ไงมันขึ้น 1/15 ทูสโตเอาไปเก็บในสโตก่อนคือกระเป๋าเรามันเล็กอะนะเลยเก็บของได้ไม่เยอะเดี๋ยวรอก่อนเรามีทุนซื้อโคบาซื้อนู่นซื้อนี่เดี๋ยวแกจะเอากระเป๋าใหญ่เท่าไหร่แกก็ค่อยว่ากันทีละกันนะลงจากรถแล้วก็ไปเอาอีกเซตสิแป๊บนึงขอไปเดินดูก่อนเอ๊วิทยุอะไรน่าสนใจว่างหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเปล่ากูมาเช็คว่ามึงอยู่หน้าร้านนะโอเคยังอยู่หน้าร้านแล้วก็รีบเลยเขาทางประตูหน้านี่แหละค่อยย่องด้วยเขาทางประตูหลังนี่แหละเออมันเปิดเลยแล้วก็แหวบมีอะไรอีกหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีข้างหลังไม่มีมาหยิบหม้อใบเดียวแบบหมดแล้วโอ้ของต้องเยอะของมันเหมือนมีเยอะนะเนี่ยอันนี้เก็บได้ป่ะอันนี้เก็บได้เอ้ยเกือบพลาดไม่ว่าจะมีอะไรจะเอาให้หมดของในบ้านแกเนี่ยแล้วก็ปิดประตูให้เป็นไงเป็นโจรสุภาพเนี่ยเข้าบ้านคนอื่นแล้วเราก็ต้องปิดประตูให้ด้วยนะครับได้ของมาขายน่าจะอยู่นะเนี่ยโดยเฉพาะพวกวิทยุอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะราคาดีแบบได้มา3เครื่องเอาไปขายละกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกับเกมตีแพ้ทั่วมันจะบอกราคาคือเหมือนเราขโมยมันนี่ต้องลุ้นเลยว่ามันได้ราคาเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ไปได้มาเท่าไหร่ครับเลี้ยวไปทางขวาลงล่างมาแล้วจดเงียบแล้วก็พี่ๆเอาวิทยุเก่าๆมาขายต้องพูดว่าไม่สิเราอยู่ในยุค80นะเพราะงั้นมันคือวิทยุที่เรียกว่าปัจจุบันของในเกมนี่แหละเอากบมาเกยกับพี่ไก่โม่7เหรียญแล้วก็อันนี้กาน้ํา12วิทยุได้30ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ของที่อยู่ในรถอันนี้ได้15ของเล่น7โอ้ได้น้อยจังวะเนี่ยนี่แน่ได้มาทั้งหมด188โอ้โหผมพูดเลยว่าตังเก็บยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโบคัตเตอร์อันนี้ที่ตัดมันน่าจะมีโซ่ด้วยให้เราตัดแล้วก็ชุดอันนี้นะครับชุดเนี่ยจะพวกคุณโง่นั้นเนี่ยจะคิดว่าคุณเนี่ยเป็นช่างซ่อมไฟฟ้าแล้วก็คุณก็จะสามารถที่จะเนียนเข้าไปได้ในบ้านเขาได้ประมาณนั้นโอ้ใส่ชุดเนียนๆ150ด้วยเฮ้ยมีการใส่ชุดปลอมตัวด้วยเฮ้ยเจ๋งดิอย่างไอ้ฮิตแมนประมาณว่าฉันไม่ได้ฆ่าหรอกนะฉันมาขโมยอ่ะบลูทัชเปิดได้ทุกประตูเกือบทุกประตูนะราคา 40,000 เลยอ่ะ 40,000 เฮ้ยเราซื้อคอนได้นะนี่ไงสามารถทำลายไอ้นั่นน่ะประตูได้แต่ว่าผมเก็บตังค์เอาไว้ซื้อคูบาดีกว่าหรือไฟฉายดีแม่แล้วก็อันนี้เสื้อนะครับจำเป็นสำหรับการขโมยในตอนกลางคืนแม่ชุดนี้แหละดีแล้วมันไม่เป็นจุดเด่นด้วยเดี๋ยวเนียนว่าเป็นคนเดินหลงมาเฉยๆเนียนหรือว่านั่นไปหลงที่หลังบ้านเขาเนี่ยนะเราได้ตังค์มาอีกนิดหน่อยแล้วอะแต่ว่ายังไม่พอบ้านเราต้องหาบ้านนี่มันเข้าง่ายๆต้องพูดว่าต้องหาตามร้านค้าจะดีกว่านะเพราะว่าตามบ้านเนี่ยมันจะล็อกซะส่วนใหญ่ไงแต่ว่าเธอตามร้านค้านี่คือเขาจะเปิดขายของอยู่แล้วเพราะงั้นหาร้านค้าร้านอื่นร้านอะไรก็ได้แป๊บนึงกดดูแมปแก๊สสเตชันเช็คแล้วมิวสิกช็อปเช็คแล้วต่อไปก็โรงแรมงั้นเหรอโมเทลโพลิสเตชันไปป้นโรงพักเลยไหมถ้าเกิดตำรวจเห็นเมื่อไหร่ก็โดนจับยัดเข้าตารางแบบทันทีทันใจอันนี้ warehouse อาร์เคดร้านเกมกันเหรอร้านเกมก็น่าสนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนแล้วกันโรงแรมนะคืออาจจะมีคนมาพักที่โรงแรมเยอะแล้วก็อาจจะมีให้เราแบบว่าม ันนี่สักนิดหน่อยอันนี้บ้านนายอำเภอเว้ยเฮ้ยเชิญลีฟอันนี้ก็น่าหวาดเสียว police station นี่โรงแรมนี่โรงแรมเหรอเนี่ยเห็นแล้วเริ่มจะไม่อยากปนแฮะเขาก็น่าจะอนาถอยู่แล้วเราก็มาขโมยของเดี๋ยวขอเซฟก่อนแล้วกันตรงนี้อันนี้ออฟฟิศอ๋อไม่ใช่นี่ตรงนี้ต่างหากโรงแรมนี่คือเซฟแล้วใช่ไหมเนี่ยได้โปรดช่วยบอกกูทีว่าเซฟแล้วคือกลัวผมออกเกมแล้วเข้ามาใหม่ของหายอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้เซฟอันนี้ก็นี่ออฟฟิศ
โอ้มีดูหน้าเข้มอยู่ด้วยโอ้วันนี้ว่าไงพวกมีอะไรเหรอเออมีครับพี่ช่วยไปตรงอื่นได้ไหมผมอยากจะเช็คหลังเคาน์เตอร์พี่ว่าหลังเคาน์เตอร์พี่น่าจะมีอะไรเจ็มๆเออแต่ว่าไม่ได้มีคนเข้ามาเยอะด้วยเว้ยงั้นไปเช็คตามห้องพักของลูกค้าละกันคุณลูกค้าครับผมเป็นพนักงานทำความสะอาดอันนี้น่าจะเป็นห้องเรานะนี่ไงมันขึ้นรูปบ้านด้วยนี่น่าจะห้องเราแบบเราเข้ามาได้นี่ไงสามารถกดเช็คเอาของมาเก็บได้อ๋ออันนี้เป็นห้องเราครับนี่ไงสามารถนอนได้ด้วยข้ามช่วงเวลาอันนี้เปิดมีห้องน้ำด้วยโอ้ยติดห้องเราเหรอผมไม่สนห้องตัวเองหรอกผมสนห้องข้างๆเปิดได้ นี่ไงมันเปิดได้แต่ว่ามันล็อกอยู่อ่ะเนี่ยต้องโคบายอีกแล้วอ่ะนี่ไงล็อกปิ๊กอ๋อต้องใช้ล็อกปิ๊กงัดโอเคเดี๋ยวค่อยมาปล้นต่อแล้วกันเดี๋ยวขอไปนอนก่อนนะเพื่อตอนกลางคืนใช่มันคือเวลาหาบ้านเหยื่อโจรนั่นเองนอนแล้วกันโอเคผมก็สลับเกมอเมริกันทีฟนะครับสำหรับพาร์ทนี้นี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเอาไว้ในพาร์ทหน้าก็เราก็จะหาบ้านที่ขโมยต่อละกันนะฮะและเป้าหมายสูงสุดเราก็คือธนาคารอันนี้นี่น่าจะลำบากไปหน่อยแต่ว่าก็น่าจะไหวอยู่นะถ้าเกิดเรามีของพร้อมนอนยังไงตื่นมา5 ทุ่มประมาณนี้แหละรอ